ขอบคุณครับพรรคก้าวไกลก็ยังไม่ประกาศชัยชนะนะครับเนื่องจากผลการรายงานคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยกกต.นั้นยังคงเป็นไปด้วยความล่าช้าครับเลขาธิการพรรคก้าวไกลครับจึงได้เรียกร้องไปยังกกต.นะครับให้เร่งรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้พรรคก้าวไกลสามารถกำหนดสถานะหลังจากนี้ต่อไปได้ครับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลครับแถลงเรียกร้องให้กกต.เร่งรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการบนเว็บไซต์ ETC Report นะครับเนื่องจากเห็นว่าการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนั้นยังคงเป็นไปด้วยความล่าช้าทั้งที่หลายหน่วยการเลือกตั้งได้นับคะแนนเสร็จสิ้นลงไปแล้วครับจึงกังวลว่าจะเกิดปัญหาต่อผลคะแนนและเป็นช่องว่างของความไม่โปร่งใสและขอให้กกต.ครับเร่งรายงานผลคะแนนให้มีความชัดเจนพร้อมยอมรับด้วยนะครับว่าพรรคก้าวไกลยังไม่สามารถคาดการณ์การประกาศชัยชนะได้และขอให้ประชาชนครับได้ร่วมกันถ่ายรูปผลสรุปคะแนนที่บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งทั้งใบขีดนับคะแนนและใบรายงานผลคะแนนรวมเพื่อเป็นหลักฐานครับเลขาธิการพรรคก้าวไกลยังได้เรียกร้องไปยังกกต.ให้มีการตรวจสอบด้วยนะครับหลังพรรคก้าวไกลได้รับรายงานจากผู้สมัครส.ส.ฉะเชิงเทราในเขตการเลือกตั้งที่3ว่าในพื้นที่ยังไม่ได้รับบัตรการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในเขตการเลือกตั้งดังกล่าวและก็ไม่สามารถนับคะแนนบัตรเลือกตั้งดังกล่าวได้ด้วยซึ่งเบื้องต้นในการวินิจฉัยของกกต.ก็จะต้องเป็นบัตรเสียนะครับเนื่องจากนับคะแนนไม่ทันจึงเรียกร้องให้กกต.ครับเร่งแก้ไขหรือชี้แจงความชัดเจนเนื่องจากกังวลว่าคะแนนดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อการแพ้ชนะของผู้สมัครได้ด้วยครับคงต้องรีบชี้ว่าปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้อย่างไรและใครจะต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้กับคะแนนของประชาชนจำนวนมากนะครับที่กลายเป็นบัตรเสียไปเลยนะครับและกกต.ยังสามารถที่จะแก้ไขได้หรือไม่หรือว่ายืนยันว่าจะต้องเป็นบัตรเสียไม่นับแล้วครับเลขาธิการพรรคก้าวไกลยังขอบคุณประชาชนชาวกรุงเทพมหานครด้วยนะครับที่เห็นความตั้งใจและความโดดเด่นของพรรคก้าวไกลที่ทำหน้าที่ทั้งในสภาและการนำเสนอตัวบุคคลโดยเฉพาะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหลังการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเบื้องต้นนะครับก็พบว่าคะแนนของพรรคก้าวไกลมีคะแนนนำคู่แข่งเกือบทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับครับสำหรับสถานการณ์ที่พรรคก้าวไกลขณะนี้นะครับสื่อมวลชนก็ยังคงรอติดตามการประกาศท่าทีของพรรคก้าวไกลภายหลังคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับรายงานว่าพรรคก้าวไกลนั้นก็มีคะแนนนำในหลายพื้นที่เลยทีเดียวซึ่งเบื้องต้นก็ยังคงจะต้องรอคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลได้มีการหารือถึงการกำหนดทิศทางรวมไปถึงแถลงความชัดเจนภายหลังการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่ครับค่ะ